ี๋ยวชงชงชงเอาโน้นชงให้เต็มก่อนเลยชงชงมาอีกครั้งก็อู่ทุกครั้งนะครับผมมันงานด่วนนะครับก็ถ้าเกิดผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยแล้วกันนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่าไม่ได้ผมตัวเลือกก่อนว่าจะแต่งงานวันไหนครับผมมีให้เลือกคือวันที่5แล้วก็วันจันทร์ไม่รู้วันที่ไหนมันเสือกเอาวันนี้วันที่5วันนี้เลยนะครับเตรียมตัว3วันนะครับก็ขออภัยแล้วกันบางทีเนี่ยมันก็ปรับแต่งงานแล้วเกินเนาะใช่ไหมมึงไม่ปรึกษาก่อนเลยชิบหายดีแล้วคิวกูว่างไอ้หอกหักอยากมีผัวตอนนี้ก็มีผัวเป็นคนคนแล้วเอ้าหมดไอ้ของเล่ายังเอาชูขึ้นมาแล้วมึงแก้วไหนเนี่ยไอ้ชูเก้าไอ้เนี่ยเอาแก้วเล่ามาหน่อยเว้ยเพียวเพียวเพียวมานั่งนี่ไอ้เนี่ยเอาเพียวเพียวเพียวมาเลยแก้วสอบเพียวมาเออมานั่งนี่มาเออแหมชิบหายก็อบอุ่นทุกครั้งนะครับตอนบวชผมก็ดีใจที่มาอยู่ที่นี่นะครับก็เดี๋ยวครั้งนี้มาไม่ได้มารับอะไรต่างข้างหน้ารับปากไม่นานจะมาอีกเนาะเดี๋ยวเตรียมมาพร้อมเลยอนาคตเคยบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดกูสร้างเท้าเวสเสร็จกูบนบวชอยู่ตอนนี้นะจะบวชนานกว่าเดิมอีกอาจจะบวชที่นายางก็ได้ดีไหมดีดีจะบวชที่นี่แม่งยิ่งกว่าเขาเป็นขาเลยดีไหมสามเดือนเลยเพื่อสร้างแม่งยิ่งเอลเลอร์เกลเลอร์ไปดีป่ะสูงแก้วมาขอขมาลาโทษต่างๆนะครับพี่จอยเจ้าสาวอาจจะแบบมันแต่งงานอุปสรรคอาจดูแลไม่ดีนะแต่ผมว่ามันก็โอเคแล้วแหละในระดับพี่น้องกันนี่มันอบอุ่นถูกไหมคือการแต่งงานไม่จำเป็นต้องมีพิธีที่มันใหญ่โตหรอกขอให้คนสองคนรักกันนั่นคือจบถูกปะขอให้เป็นถือไม้เท้าย้อมทองกระบองเวียนเพชรอยู่กันนานๆถูกไหมแต่งงานใหญ่โตชิบหายแม่งไม่ถึงเดือนเลิกกันถูกปะอันนี้มันอาจจะถือไม้เท้าย้อมทองกระบองเวียนเพชรก็ได้ถูกไหมแต่นะผมบอกว่านะงานที่บ้านหลังนี้มีแต่ลูกสาวนั้นเลยใครวะตีดีไอ้แหนมไอ้สตังเอาเถอะบานนะเพื่อนผมต้องมีชีวิตอยู่ให้ยาวนานถูกไหมเอาหมดแก้วหมดเลยหมดแก้วครับหมดแก้วหมดยังคือจริงๆแล้วคิวผมก็ไม่ได้ว่างอะไรหรอกแต่ว่าถ้าเกิดไอ้สองพ่อหนอที่แต่งงานผมต้องมาถูกไหมตอนนั้นกำลังหลับเลยไอ้เนี่ยไอ้หนุ่มอยากแต่งงานโทรหาอาจารย์หาเรื่องหน่อยไอ้ซัดไอ้เนี่ยมึงนี่ไม่เตรียมตัวล่วงหน้าเลยแต่ก็ขอให้ความรักนี้เป็นความที่ยืนยาวนะไอ้หนุ่มก็เป็นคนดีอีโลก็ดีท่านเลิกมึงโตยังโตแล้วนะโอเคมีหัวแล้วก็โตแล้วกันรู้ป่ะกูดีใจเว้ยอดีตมึงไม่ต้องไปสนใจ